วันนี้ผมจะเอารถบังคับราคาถูกมา VS กับรถบังคับราคาถูกเหมือนกันและ2คันนี้มันเป็นรถบิ๊กฟูตว้าวในงบราคาไม่เกิน2ใบแดงหรืออาจจะเกินนิดหน่อยแต่เรามาดูกันว่าคันไหนจะแรงกว่าโอเคก่อนที่จะไป VS เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนมาเริ่มจากรถบิ๊กฟุตลายไฟคันนี้รองรับแบต 3.7 ชุดหน้าบังคับเลี้ยวด้วยมอเตอร์แล้วก็มีโช๊คสปริง4ตัวนะทุกคนนี่ว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนิ่มไหมลองหน่อยส่วนตัวผมคิดว่าราคานี้แล้วก็เป็นแบบสปริงแบบนี้นะผมว่าก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ค่อยจะหนึบเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นราคาถูกนั่นเองฮะซึ่งมันเป็นแบบไม่ใช่ซับโช๊คนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบสปริงเห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอ้คุณเช็ดหน่อยโอเคด้านในก็ประมาณนี้แล้วนะทุกคนนี่โอ้มองตรงนี้ก็เห็นแผงวงจรเลยอ่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เขียนขึ้นไว้ด้วยทุกคนนี่ตัวจับบอดี้ก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็สามารถใส่กริปแบบนี้ได้ปุ๊บนี่มี4ตัวนะจ๊ะส่วนด้านหลังนี่เหมือนจะเป็น2ตอนนะทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบบอดี้2ตอนนะฮะส่วนด้านหน้านี่จะเป็นเฟรมนะทุกคนนี่ต่อออกมานี่เลยแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเสียงด้วยวะแก๊กแก๊กอ๋อน่าจะเป็นเสียงโชคนะฮะประมาณนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแรงไหมนี่ใส่แบต 3.7 เข้าไปว้าวเหมือนจะกดเป็นยกกดเป็นยกเลยนะเนี่ย ลองดิโอ้ไม่ได้ออกปูนปลาอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็แบบใช้ได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นขับ2นะทุกคนนี่ขับ2ขับแค่ได้ล้อหลังล้อหน้าก็เป็นบังคับเดียวเฉยประมาณนี้แล้วกันมาดูคันที่2กันนี่คันที่2ของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเหมือนรถอะไรนะของ Elon Musk Elon Musk อ่ะทุกคนผมก็ลืมเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรเกคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยทุกคนล้ออาจจะเล็กกว่าคันเมื่อกี้นะครับนี่ว้าวเป็นยางลุยป่าเลยออฟโรดออฟโรดนี่มากับสีเขียวทุกคนนี่โคตรสวยเลยอ่ะเหมือนซีบราเหมือนมาไรวิธีการเปิดบอดี้ก็คือสามารถยกออกมาได้เลยแบบนี้นะปึ๊บโว้วก็จะมีสายไฟตรงนี้ด้วยเขานี่มีไฟตรงนี้สปอตไลท์ครับนี่ด้านในก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เป็น2ตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่แยกแบบจ๋าออกมาเลย huh? ตรงนี้จะมีโช๊คซับไว้ด้วยเนี่ยโช๊ค1ตัวเป็นโช๊คสปริงนะครับนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความนิ่มกันว่ามันจะนิ่มไหมดูโอ้ฮะเฮิบไปมันก็คล้ายๆกันเลยนะฮะมันเป็นซับด้วยสปริงนะครับมันจะไม่เหมือนซับโช๊คแบบพวกโช๊คน้ำมันนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนตัวล็อกก็จะไม่มีกริปนะครับจะสังเกตได้ว่า4ตัวนี้ไม่มีกริปสักตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาใส่ก็ประกบเข้าแบบนี้แล้วก็กดเข้าข้างหลังก็กดเหมือนกันแบบนี้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแรงไหมใส่ฐานเข้าไปครับ3.7 เหมือนกันซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้รู้สึกว่ารีโมทมันจะนิ่มกว่าตัวที่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองคันนี้ก็ขับ2เหมือนกันลองดิและความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันมีเทอร์โบครับทุกคนว้าวเพียงแค่คุณกดปุ่มตัวนี้ตึ๊ดดูโอ้กดแรงอ่ะลองดูดิโอเคตอนนี้ผมก็อยากจะรู้แล้วว่า2คันนี้คันไหนจะแรงกว่ากันมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go โอเคครับทุกคนในการทดสอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแข่งกันนะครับว่าคันไหนเนี่ยจะเข้าเส้นก่อนกันนะครับระยะทางก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนล็อกหนึ่งนะฮะล็อกหนึ่งแต่ว่าคันนี้มันจะได้เปรียบแล้วเพราะว่ามันมีเทอร์โบเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะติดกล้องโกโปรเข้ากับคันสีเขียวแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อที่จะไม่เอาเปรียบจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าคันไหนจะแรงกว่ากันไป let's go พร้อม3 2 1 let's goเอาอะไรอ่ะ3 2 1 let's go
2 1 let's go bruh 3 2 1 let's go มันหนักกล้องค่ะแหล่3 2 1 let's go เป็นหมื่นเลยนะน่ะอุ้ยสาม สอง หนึ่ง let's go ไปก่อนเลยเอ้าไปบทสรุปก็น่าจะรู้เลยนะทุกคนว่าคันไหนแรงกว่ากันนะครับสรุปว่าคันสีเขียวเนี่ยได้เปรียบกว่าครับเพราะว่ามันมีเทอร์โบนะฮะคือว่าเป็น2เกียร์นั่นเองโอเคการทดสอบต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาชักเขย่ากันดีกว่าทุกคนมาดูกันว่าคันไหนจะชนะโอเคพร้อมครับ3 2 1 let's go โอ้ยอุ้ยเนียนตึ๊บเลยว่ะเอ้ยนี่เกิดแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะเอ้ยบายไม่ไปแล้วเอ้าทำไมคันนี้แปลกๆเอ้าเอ้าอ้าว3 2 1 let's go อื้อเลยๆๆกดสุดเลยๆกดสุดเลยๆโอ้โหไม่ขยับเลยว่ะโอ้มันไม่ขยับเลยโอ้โหดึงกันไม่ได้อ่ะเฮ้ย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 ไปเลยน้องเขียวน่าจะแบตหมดทุกคนแต่ว่าแรงกว่าเห็นเห็นเลยโอเคถ้าใครอยากได้ก็สามารถจัดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะนี่เฟี้ยวๆมี2เกียร์ไปจัดกันได้